รรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศครับผมสุดยอดสุดยอดบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดครับผมที่เราไม่ได้หน่วยใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยนี่ร่างกายครับสุดๆครับพี่น้องสุดๆมาพี่น้องกินคอวันนี้ครับไอ้นี่หอยที่ไปเก็บมาเมื่อก่อนนี่ครับนี่ก้อยโอ้วันนี้มีกลุ่มเมื่อก่อนซาซิมิอันนี้ครับอันนี้เฮ็ดแบบซาซิมิแต่ก็ไม่ 100% ครับ 80% ว่าสะดุ้งน้ำนิดนึงครับเพื่อแกะออกมาแล้วก็ลวกน้ำร้อนแล้วก็ไปสะดุ้งน้ำกินครับคล้ายๆหอยปอกนะผมมาเด้อพี่น้องกินคอมาเด้ออ่ะกินคอไว้อันปากแตกสวัสดีครับผมวันนี้ทะเลครับผมช่วงนี้เอาหากินในทะเลได้วันนี้ครับผมทีมงานดับแนวรู้อีกแล้วมื้อนี้มาบ่ครบทีมครับมาผู้เดียวมา2คนกับแบมครับผมคนอาชีพองค์ประกอบบ่ครบทีมแต่ว่าลุยก็อย่าเข้ามานะพี่ชานะเข้ามามื้อนี้มาหาหอยครับผมหอยคล้ายๆหอยเป่าฮื้อแต่เป็นหอยฟ้าเดียวมันเมืองไทยเอิ้นหอยหมกเก๊กหมกกินแต่มันใหญ่แห้งพี่น้องมองนี่หอยใหญ่อีหลีครับผมโชว์ว่าพุ่นๆหน่อยๆพุ่นยุ่มๆพุ่นน่ะพุ่นน่ะเห็นบ่เอาเดี๋ยวนี้นั่นเลยครับเอาเย็ดแซ่บครับผมเป็นคนไทยชื่อตื้อเมืองนะอยู่หากินครับผมท่าเรือเขามาเอาเรือมีหลายคนมาคอมเมนต์ผมว่าบางที่ก็มาโจมตีว่าพวกลูกอีสานไปอยู่ใส่ดับแนวเหมือนมันดับแนวครับผมเขาให้กินเขาให้หาแล้วที่ผมแม่นแม่นสีชมพูที่แกยังอยากเอามาเลยเขาให้กินนะเอ้ยไม่ใช่เขาให้กินเขาหอยมันกินได้เขาให้หาเขาไม่ได้หวงครับผมต้องมาอยากอธิบายเลยเขาไม่ได้หวงหาได้ครับผมเก็บได้กินได้แต่ผมนึกก็คัดขนาดไซส์ครับผมถ้าเล็กผมก็ไม่เอาครับอยากจะบอกไว้บางคนก็มาคอมเมนต์ว่าคนไทยอยู่ไหนดับแนวดับแนวแน่นอนครับฟังแต่ซื้อทีมงานครับทีมงานดับแนวครับผมหาอยากหากินครับผมเอาไปแค่กินครับสู้ดูสู้ดูจะทำไรนี่ครับเบิ้งขนาดครับผมตัวเท่าหอยเป่าฮื้อเลยครับยกขึ้นดีๆนะแล้วถ่ายเป็นรูปนับปุ๊กเลยตัวนี้นี่เกี่ยวเกี่ยวครับผมเกี่ยวเกี่ยวเขาเอาเรือพวกเรือมาลงหาเรือบรรยากาศสุดๆครับพี่น้องเฮ้ก็หอยขมทะเลนี่น่ะมันน้อยๆหอยขมทะเลที่เฮาไปเก็บอยู่มองไอ้ที่เฮาไปเอาอยู่มองพุ่นน่ะเฮาไปตกเล่นน้ํามองมาหาหอยนางลมลมลังในน้ําอยากลมนั่นๆๆๆนั่นในน้ําเห็นบ่ช่องเดี๋ยวๆเดี๋ยวเฮาไปส่องมื้อในน้ํามื้อดูมันสิอยู่ลักษณะนี้ครับผมมันได้จับแล้วก็แซ่ตัวไปแตะตัวมันก่อนไปเดี๋ยวมีเนี่ยไปก่อนเบิ่งเอาเบิ่งเอาน้องนี่มันยืนอู้หน่อยนี่ไหมอยู่ในน้ำไหมตัวฟ้าปุ่นอ่ะเอาอะไรกูต้องเอามันหลายอยู่เปลี่ยนผ้าหนองไหมเปลี่ยนปุ่นอ่ะสองตัวคุณตัวหนึ่งนี่นี่โอ้โหยังกระหอยเป่าเพื่อนกับผมเพราะว่าบีแข่งก่อนเกลียวครับเกลียวนี่ครับวิธีการหาง่ายคนใหญ่เหรอฮึบนนึงหลายเลยครับจะอ่อนมั้ยพี่น้องกินแซ่บด้วยครับต้องก้อยแห้งแซ่บผมมันเท่ากับก้อยพี่น้องซาซิมิก็แซ่บกินซาซิมิได้พร้อมหวานกรุบๆไปใกล้ๆหอยปองหวานได้ก้อยหลายบ่ข้างล่างโอ้ยข้างนอกมีก็มี
บ่ฮู้นะบ่เห็นเลยเอาอย่างเดียวเปียกนั่นๆๆหน่อยนึงเห็นพี่พูนน่ะเห็นบ่น่ะนั่นๆๆบ่ฝุ่นคูนพูดอยู่ฝุ่นข้างหน้าพุ่นน่ะอยู่ในน้ําพุ่นแหละอยู่ก็อยู่เกือบมุมเลยนั่นเอออยู่นั่นแหละแก้วมือเดี๋ยวแท้มืออีกของเลือดบ่บ่เฮ้ตัดเอาตัวใหญ่พี่น้องโอ้เรื่อยหน่อยนี่งามอันใหญ่กว่าอีกครับปั่นห้อยเป่าหื้อครับมันก็ว่าห้อยเป่าหื้อนี่บอกหื้อหรือว่าอาวาบิครับผมอาวาบิแต่ว่าโมเมนต์คนละสายพันธุ์นี่ก็เอิ้นห้อยหมกเกี๊ยกห้อยหมกกิ๋มจะกลายพันธุ์เป็นห้อยเป่าหื้อเหรอครับมันใหญ่แห้งนี่เด็ดงามๆเลยตัวอันเด้อเอามือตัวคือบาดแท่งมืออย่าคว้างบ่บ่ได้เฮ็ดบ่ได้ครับนั่นดิเลือดบ่เอาเลือดบ่มันบ่ได้กล้วยนี่มันใส่เลือดใส่พวกน้ําบ่เอาเลือดบ่เอาผมส่งมันลุยเลยครับพี่น้องนี่ทุกวันก็ผมบ่ได้บรรยากาศตาฮอดพุ่นได้บรรยากาศครับเบิ่งบรรยากาศครับสาวมาเตะตรงนั้นบรรยากาศสุดยอดได้ดีครับผมถ้าผู้สาวมาเที่ยวดินเนอร์กลางทะเลทะเลาะกันก็ตีนยันลงน้ําเลยคุณใต้อะไรทั้งหลายน่ะทั้งนานนั่นนั่นเออน้ำมองตะเกียบไส้มื่นเออมองตีไส้ตีนไส้เหยียบมาเลยหลายเลยเห็นบ้องล่างนี่เราว่าเขาว่าปุ้ยเห็ดบอกปุ้ยเห็ดบ่อยหอยขมน้อยพุ่นน้อยปล่อยนอกมันไงเขานี่แหละพี่น้องเขาว่าปุ้ยเห็ดบอกปุ้ยเห็ดเออโดนจุดมาหาซอยกันนะผมแมวมองเลิกกดวะสวยกินแซ่บกินนัวปะนี่บรรยากาศหาตามเลยครับแนวกันขึ้นปูแดงก็จับแบบนี้นะครับปูแดงก็มาจับแบบนี้แหละเนี่ยเป็นไงพี่กันเออมึงสีน้ำก็ลังขึ้นเดี๋ยวขนามต้องสีช้าง่ายกว่านี่อยู่อู้เกือบไปลิ้นไปยังครับพี่ลิ้นม้าไปลิ้นไปลิ้นหรือไปลิ้นกรอบมันน่ะนี่เนี้ยดุบกรอบไปที่ไหนนี่นี่ดำให้นั่งไงมันสีมันอ่ำพังอ่ำพังปั่นกระป๋องมาเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีงามบ่ดีไปเห็นนี่นี่แท้โอ้ยห้องหูแล้วตัวคือแก่ยากตัวไปเอาตัวแท่งมีดก่อนเลยพิสูจน์แล้วไหนเครื่องตีนโตข้างหน้านั่นนะซื้อมีดตัวนั่นเออแท่งมีดก่อนเลยแท่งมีดเสียบไปเลยห่วยเสียบมีดไปก่อนไม่จับอย่าไปจับมันก่อนนี่มุมนี่นี่ตัวนึงแล้วก็จะนี่ตัวนึงยอดพี่น้องครับบอกเลยว่ามันสุดดีกินเมื่อแห้งพอมือนี่บรรยากาศดีๆครับผมนะไม้ทะเลกินเป็นกล้วยเมื่อบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศครับผมสุดยอดบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดครับผมสุดยอดบรรยากาศดีๆ
มืดแล้วแนมเห็นแล้วนะแนมเห็นแล้วไฟกับพอได้มามืดแล้วครับกล่องมันแจ้งซื้อเลยกล่องก็จริงๆมันแนมบ่ค่อยเห็นนะครับมืดแล้วเจ้าหอยมันก็จะลำพังกับอีกจักหน่อยอย่างฮะมือแรงมือแรงเดี๋ยวค่อยหาอีกครับผมเดี๋ยวอันนี้พ่อสำนีก่อนเดี๋ยวไปเอาไฟมาหาเพิ่มครับเอาไฟมาหาอีกตอนน้ำลงนี่ครับที่หามาเมื่อกี้ได้มาเมื่อกี้ทำก่อนมันเหมือนแล้วมาเอาไฟเดี๋ยวไปหาไม้ล่อน้ำลงก่อนครับผมเบิ่งน้ำลงจักหน่อยครับฝนบ่ตกก่อนสิไปหาอีกครับฝนตกก็สิได้ผลกันแค่นี้โอเคครับผมรออีกสักพักนึงครับผมเดี๋ยวก็ไปหาอีกตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่ดีพี่น้องใหญ่ดีครับก็มันหน่อยนะครับใหญ่ดีครับผลงานหมู่บ้านครับผมว่าสิลงไปหาอีกบ่ได้ไปหาซ้ําฝนตกก็เลยกลับมาก่อนแล้วบ่ได้ได้สิเบิ่งนี่ครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งเถอะพี่ครับจิระมิตรหน่วยใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยนี่ร่างกายครับสุดๆครับพี่น้องสุดๆโอเคครับผมนี่เราเคลื่อนหอยผมว่ามันจะหอยเปล่าเหือผู้เลี้ยงเนี่ยมันคืออัลบาบีเนาะแต่ว่าแต่มันเป็นหอยหมกเจ๊กหอยหมกกินนะครับบางไทยฮะเผ็ดกินแซ่บครับผมกินซาซิมิผู้เลี้ยงสะดุ้งน้ำนิดนึงครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็พอแค่นี้เด้อครับผมท่านใดก็ฝากติดตามนะครับผมสวัสดีครับมาพี่น้องกินข้าววันนี้ครับไอ้นี่หอยที่ไปเก็บมาเมื่อก่อนนี่ครับนี่ก้อยโอ้วันนี้มีกลุ่มเมื่อก่อนซาซิมิอันนี้ครับอันนี้เฮ็ดแบบซาซิมิแต่ก็ไม่ 100% ครับ 80% ว่าสะดุ้งน้ำนิดนึงครับเพื่อแกะออกมาแล้วก็ลวกน้ำร้อนแล้วก็ไปสะดุ้งน้ำกินครับคล้ายๆหอยปลาหื้อจิ้มเสียบคู่จับแสบโอเคครับผมมาเด้อพี่น้องกินข้าวมาเด้ออ่ะกินข้าวไปยันปากแตก